ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับเด้อมื้อนี้พาพี่น้องนะครับมาเที่ยวให้เที่ยวนาครับพี่น้องนะครับมายามเช้าแน่ครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งพี่น้องเฮาเพิ่นขาดนาพี่น้องนะครับนะครับเพิ่นเอารถไถน้อยเฮ็ดพี่น้องนะครับขาดนานะครับรอบแรกนั่นเพิ่นเอารถไถใหญ่ลงยำพี่น้องนะครับลงยำไรละ400บาทคือเฮ็ดรอบเดียวพี่น้องนะครับเฮ็ดรอบเดียวแล้วก็เพิ่นก็เอารถน้อยลงคาดพี่น้องนะครับรถไถเพิ่นเฮ็ดเองนะครับใส่เครื่องอาทีครับพี่น้องนะครับนี่เครื่องอาทีนะครับแล้วก็เฮ็ดตัวคาดเองพี่น้องนะเฮ็ดระบบคาดนะครับครับโอ้ดีหลายครับดีหลายมาเบิ่งเงินดอกจักหน่อยด้วยดอกเนี่ยโอ้ครับเนี่ยพี่น้องเฮ็ดแท่นกับเป็นแท่นไม้พี่น้องนี่นะครับไม้กับเหล็กพี่น้องเสริมกันครับเนี่ยพี่น้องมันสีเรียบดีนะครับถ้าเฮาเอารถใหญ่เฮ็ดนะครับมันก็สีบ่เรียบพี่น้องนะครับรถใหญ่เฮ็ดนี่รถคูโบต้านะพี่น้องนะครับรอบแรกอ่ะ400พี่น้องนะครับปั้นรอบแรก400นะครับแล้วก็หมักนะครับหมักดินไว้ประมาณ3มื้อพี่น้องนะครับ3มื้อนะครับมันกาดเปื่อยแน่บ่เปื่อยแน่ครับพี่น้องนะครับแล้วก็รอบที่2กลับมาปั้นเขาเอื้อนว่าปั้นตีเลนนะครับพี่น้องปั้นมอบรอบที่2ก็อีก400บาทพี่น้องส่วนมากมันบ่ค่อยเรียบแม่พี่น้องนะครับรถไถใหญ่นี่มันนะครับมันก็ได้ความเร็วนะครับได้ความเร็วได้ความสะดวกแต่ว่าเรื่องความละเอียดเนี่ยมันสู่รถไถน้อยบ่ได้พี่น้องเนี่ยสมมุตินี่พี่น้องเฮาหลายๆคนก็เริ่มเปลี่ยนพี่น้องนะครับก็คือจ้างรถนะครับจ้างรถเพิ่นมาเฮ็ดรอบเดียวก็คือ400บาทต่อไร่พี่น้องปั้นนะครับปั้นในเฟียงมันแหลกก็ซื้อพี่น้องนะครับแล้วก็เพิ่นสิเอารถน้อยลงเฮ็ดพี่น้องรถน้อยก็สิมีอุปกรณ์อยู่2อย่างครับนะครับอันดับแรกก็คือมันสิมีลูกทุบพี่น้องนะครับจะเป็นลูกทุบก็คือนะครับสิมีแกนมันคล้ายๆหนามน่ะพี่น้องนะครับอันนั้นคือทุบให้หญ้ามันจมลงดินพี่น้องนะครับหญ้าจมลงดินแล้วก็ชุดที่2ก็คือเป็นชุดที่ท้ายพี่น้องเบิ่งตอนนี้ก็คือเคลื่อนว่าชุดปรับนะครับปรับนานะครับขาดนาพี่น้องนะครับชุดนี้ซีดนะครับปรับสภาพนาให้มันเป็นเสมอกันนะพี่น้องนะครับปรับสภาพนาให้มันเสมอกันนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับอีกอย่างนึงมันก็คือสะดวกคือว่าบ่ต้องถ่ารถปั้นพี่น้องนะครับบ่ต้องถ่ารถปั้นเฮาเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็งานละเอียดพร้อมนะครับแล้วก็ประหยัดเงินพร้อมพี่น้องนะครับประหยัดเงินพร้อมนะครับเนี่ยถ้าเกิดพี่น้องนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือมีรถไถอยู่แล้วนะพี่น้องนะครับพี่น้องก็เดี๋ยวลองเบิ่งแบบเพิ่นพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับแบบก็บ่ยากพี่น้องนะครับนะครับภาคกลางเขาเฮ็ดแบบนี้มาโดนแล้วพี่น้องแต่ว่าของภาคกลางดินเขาล้มนะพี่น้องเนาะดินเขาล้มนะครับดินเขาล้มเขาก็เลยเอารถใหญ่ลงบ่ค่อยได้มันจมพี่น้องเขาก็เลยใส่ระบบรถไถนาเดินตามแล้วก็ไปแต่งเครื่องยนต์ให้มันแห้งเขาเอื้อนตีดินนะพี่น้องนะภาคกลางเนี่ยคือเอารถแล่นไปตีดินพี่น้องคือให้มันจมลงซื่อนะพี่น้องนะครับนะครับนาเขาแปลงใหญ่พี่น้องนาเขาแปลงนึงกับเป็นระดับนะครับ50ไร่100ไร่นะพี่น้องนาเขาเฮ็ดเป็นแปลงใหญ่พี่น้องนะครับแต่ของพวกเขาเนี่ยมันเป็นนาแปลงน้อยพี่น้องหลายๆพื้นที่ก็เริ่มปรับแล้วพี่น้องนะครับปรับให้มันเป็นไฮใหญ่หลายขึ้นตะกอนก็เป็นไฮเล็กไฮน้อยมันเฮ็ดยากพี่น้องเนี่ยครับนี่คือการคาดนะครับคาดปรับนาพี่น้องเนี่ยนะครับมันก็สิเป็นกี่ตมเล้นแล้วก็เสมอกันพี่น้องเนี่ยนะครับตะกอนนี่ยางน้ํากลรถไถได้พี่น้องมันเมื่อยบ่ไหวพี่น้องต้องเฮ็ดระบบสกีพี่น้องเนี่ยคือสกีนะครับขึ้นถึงรถไถเลยครับเนี่ยนะครับขึ้นถึงรถไถเลยเครื่องเก้าหาขนาดที่ไหวนะพี่น้องนะครับ95หรือ110พี่น้องนะครับ
อีทีเฮ้าอยู่ไหนพี่น้องนะครับแต่ว่าอันนี้เพิ่นใส่อาทีเลยพี่น้องนะครับใส่เครื่องอาทีนะครับลงเครื่องไม้ครับเนี่ยนี่คือขั้นตอนการคาดนาพี่น้องเนี่ยคาดนะครับให้ทั้งใส่มือเสร็จแล้วพี่น้องนะครับนี่ให้ที่2นะครับให้ที่2กับหน้าที่เสร็จมือนี่แล้วพี่น้องแล้วก็สิไปต่อให้ที่3แล้วครับแล้วก็เปิ้งน้ําว่านเข่าพี่น้องเนี่ยมันเสมอดีเด้อพี่น้องนะครับน้ําสิบ่หงอัตราการข้าวนะครับเกิดงอกนี่อัตราสูงมากพี่น้องนะครับเนี่ยสูงมากพี่น้องดูการคาดพี่น้องละเอียดมากพี่น้องมองดูพี่น้องเนี่ยนะครับนะพี่น้องเบิ่งดูเนี่ยระยะคาดโอ้พี่น้องดีดายพี่น้องก็นี่เบิ่งดูครับเนี่ยเบิ่งดูเอานะพี่น้องมองดูเนี่ยเอาพุ่นน่ะพี่น้องระยะจากเม็ดเนี่ยพี่น้องนี่ระยะคาดเป็นโซ่จุงครับคาดสกีคนเฮ็ดงานก็ยืนบนสกีน่ะพี่น้องเนี่ยครับยืนบนสกีแล้วครับเนี่ยเนี่ยพี่น้องเห็นบ่น่ะพี่น้องประหยัดแฮงหลายพี่น้องบ่ต้องย่างน้ําก้นรถไถเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยครับนะครับประหยัดแฮงมากนะครับพี่น้องนะครับประหยัดเงินพร้อมครับพี่น้องเนี่ยแล้วก็งานออกมาดีพร้อมพี่น้องนี่นะครับรับรองว่านะแปลงนี่เปียงน้ำนี่น้ำแห้งเบิดพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันบ่มีหลุมมีบ่อแล้วก็พื้นดินเป็นขี้ตมพี่น้องเนี่ยมันมากหลายพี่น้องเวลาวานเขาแล้วมันเป็นขี้เลี้ยนพี่น้องเสียพี่น้องที่เตรียมแปลงนาแล้วยังเป็นโคลคิเลียอยู่จะพี่น้องนั่นน่ะคือถ้าเกิดเม็ดข้าวไปตกถึงก้อนคิโลคิเลียนะพี่น้องนะครับก้อนดินแข็งๆนะมันบ่เกิดได้พี่น้องนะครับมันบ่งอกมันต้องตกในเลี้ยนตมนะพี่น้องล่ะห้าเขายืดแทงลงไปนะครับห้าเขายืดแทงลงไปพี่น้องเนี่ยนะครับเนี่ยพี่น้องก็คือข้อดีของการใช้รถไถนาเดินตามปรับนาไหนพี่น้องนะครับมันดีคืองานมันละเอียดพี่น้องหนึ่งดังงานละเอียดสองก็คือประหยัดเงินบีพี่น้องตอนนี้พี่น้องคิดว่าเงาครับเอ้ารถไถใหญ่ไหนเฮ็ดรอบแรกนี่400บาทต่อไร่นะครับรอบที่2อีก400บาทต่อไร่ถ้าเกิดนาเฮา10ไร่เนี่ยเป็นเงิน 8,000 ได้พี่น้องนะครับ 8,000 บาทนะครับต่อนา10ไร่นะพี่น้องถ้าเกิดพี่น้องนะครับเฮ็ดแค่รอบเดียวนะครับนะครับนา10ไร่ก็ 4,000 อีก 4,000 นี่เอาไว้เป็นค่าน้ํามันนะครับไว้เฮ็ดนาเฮาเนี่ยพี่น้องสิถึงบ่ 1,000 พี่น้องตีเลย 1,000 พี่น้องเนี่ยนะครับตีเลย 1,000 ครับ 1,000 ไว้ถึงค่าน้ํามันค่าขาดแต่ว่างานออกมาดีพี่น้องเราเฮ็ดไปเรื่อยๆได้ที่เนี่ยสําคัญมันหม่องนี้พี่น้องนะครับรถไถนะครับบางคันก็เฮ็ดละเอียดบางคันก็เฮ็ดบ่ละเอียดเฮ็ดพอแล้วๆพี่น้องนะครับเฮ็ดพอแล้วๆจังซี่พี่น้องนะครับเฮาก็จําเป็นรับสภาพพี่น้องนะครับพอเฮาจ้างเพิ่นมาแล้วนะครับดีบ่ดีก็ต้องจ่ายเงินเพิ่นนะครับดีบ่ดีก็ต้องจ้างเงินเพิ่นแต่ว่ารถไถน้อยเฮานี่พี่น้องเนี่ยบ่พอใจหม่องใดนะครับเฮาก็ปรับคาดใหม่พี่น้องเนี่ยครับหม่องใดบ่ดีเฮาก็เฮ็ดจนมันดีพี่น้องจนเฮาพอใจเพราะว่ารถเฮาเองมาพี่น้องเฮาขับเองนะครับเนี่ยพี่น้องเบิ่งดูน่ะหม่องใดสูงหม่องใดต่ําหม่องใดเป็นหลุมเอารถไถนี่นะพี่น้องไล่กวดนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับเนี่ยบ่ยากเลยพี่น้องนี่มองดูเบิ่งการทํางานของเพิ่นพี่น้องเนี่ยเฮาก็ตั้งไว้เครื่องเดินเบาบ่ต้องเร็วหลายพี่น้องเนี่ยเห็นบ่ครับเนี่ยบ่เมื่อยที่พี่น้องยืนถึงรถไถนะครับเนี่ยบ่เมื่อยเลยพี่น้องนะครับเริ่มมีแบบนี้หลายแล้วพี่น้องนะครับเริ่มมีแบบนี้หลายแล้วนะครับพี่น้องเฮานะครับ1ก็คือได้งานละเอียดเลยพี่น้องนี่งานดีขนาดเลยนะครับเนี่ย2ก็คือประหยัดไปน้อยนึงพี่น้องเอ้ยนะครับเนี่ยประหยัดไปน้อยนึงนะครับเนี่ยนะครับ3ก็คือรถไถบางคันนี่คันว่าปั่นรอบเดียวนี่เขามากหลายพี่น้องเขาปั่นรอบเดียวเขาก็บ่ต้องรับผิดชอบแน่ว่าต้องมาแต่งมาหยังนะพี่น้องเขาก็เฮ็ดงานเสร็จเก็บตังค์นะครับ400บาทต่อไร่นะครับรถไถบางคันนี่เขามากหลายคําว่าไปปั่นรอบเดียวน่ะพี่น้องนะครับเพราะว่ามันปั่นง่ายพี่น้องนะครับปั่นง่ายครับปั่นรอบ2นี่ขี้ตมมันสิเป็นเลี้ยนแล้วก็ปรับสภาพเนี่ยมันสิเฮ็ดยากเนี่ยบางคนบ่ชํานาญก็บอกเลยว่าเขาบ่ค่อยรับงานนะครับบ่ค่อยรับงานเขาสิเฮ็ดของเขาต่างหากนะครับพี่น้องบ่ค่อยรับงานนะครับพี่น้องให้เพิ่นมาปั่นรอบเดียว400บาทต่อไร่นะครับแล้วก็
เขาก็เอารถไถน้อยเขาเฮ็ดไปเรื่อยพี่น้องเนี่ยครับเฮ็ดจนพอใจพี่น้องเนี่ยนะเขาเย็นพี่น้องนะโอ้พี่น้องได้ปรับจนขีดตมเลี้ยนพี่น้องเนี่ยดีขนาดเลยพี่น้องนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับระยะของตัวปรับนะพี่น้องนะตัวคาดเนี่ยดูแล้วน่าจะ2เมตรละพี่น้องนะครับพี่น้อง2หรือ3เมตรพี่น้องเนี่ยนะครับเนี่ย3เมตรระยะปรับเนี่ยพี่น้องมองดูนะเอ้าน้ามองดูเนี่ยนะพี่น้องคาดโอ้พี่น้องเลยเป็นจิตตมเล่นดีหาเลยพี่น้องเลยเนี่ยนะเสมอกันเปี้ยเลยพี่น้องเนี่ยโอ้นะพี่น้องเครื่อง RT เนี่ยพี่น้องมองดูหน่อยเบิ่งขีดคาดจิตตมเลยพี่น้องเนี่ยขีดคาดจิตตมเนี่ยเบิ่งการเลี้ยวเบิ่งการเลี้ยวการเลี้ยวเนี่ยการเลี้ยวนะครับ RT พี่น้อง RT เนี่ยเบิ่ง RT พี่น้องเนี่ยเบิ่งดูหน่อยเอ้าเบิ่งเบิ่งโอ้พี่น้องดีหาเลยพี่น้องเนี่ยบังดูพี่น้องบังเอาพี่น้องเนี่ยนะครับเสมอเปี้ยพี่น้องนะครับเนี่ยโอ้นะครับผมบอกเลยนะครับเวลาเป่งน้ำวานเขาหรือเฮ็ดล่องน้ำเนี่ยพี่น้องนะครับน้ำบ่มีหงเนี่ยนอนครับนี่เบิ่งสภาพเบิ่งงานแล้วพี่น้องเนี่ยนะครับนะครับเปียงตึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเฮ็ดล่องน้ำที่พี่น้องนะครับถ้ามันนะครับมีน้ำขังอยู่ในไหน้าเนี่ยพี่น้องฮาวานเขาไว้เนี่ยเขามันสิบ่เกิดได้พี่น้องนะครับเขามันสิบ่เกิดครับเพราะฉะนั้นนะครับเฮาจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปั่นน้ำพี่น้องนะครับรถไถขั้นใดดีบ่ดีพี่น้องบ่เหงาพี่น้องต้องตีดินให้มันเป็นเลี้ยนน่ะพี่น้องนะครับถ้าเกิดรถมาปั่นน้ำแล้วยังเป็นโครคิเลียยังเป็นดินเป็นก้อนอยู่เนี่ยโอ้พี่น้องเอ้ยพี่น้องทำใจเลยว่าวานเขาไปแล้วมันสิเปียงน้ำบ่ตกน้ำที่ขังเป็นลุมถ้าวานเข้าไปเนี่ยเขาก็สิบ่เกิดได้พี่น้องนะครับแต่ว่าน้าแปลงนี้ผมเบิ่งสภาพการใส่รถไถหน่อยลงปรับน้าลงคาดน้าแล้วนี่นะครับมันน่าที่เกิดดีพี่น้องนะครับน่าที่เกิดดีเมื่อข้าวเกิดดีนะพี่น้องเนาะผลผลิตข้าวเวลามันออกห่วงนะครับพี่น้องมันก็สิดีพี่น้องนะครับบ่แม่นว่าเฮ็ดน้าแล้วนี่มันบ่ได้เข้านี่ก็นะครับขาดทุนได้พี่น้องก็เบิดกำลังใจได้พี่น้องนะครับหลายๆแปลงนี่นะครับนะครับวานเขาเราบ่เกิดต้องเฮ็ดใหม่ยังทุกพี่น้องมันมีเด้อครับนะครับการวานเขานี่นะครับเอาเขาขึ้นไปลงไปแช่น้ำคืนนึงนะครับพี่น้อง24ชั่วโมงแล้วก็เอาขึ้นมาไว้ทั้งโคอีก48ชั่วโมงถ้าเกิดเขามันบ่แตกตานะครับอันดับแรกได้ต้องแตกตากันพี่น้องนะครับนะครับมันต้องออกนอก่อนพี่น้องนั่นน่ะก็คือว่าแตกตามจะมีนออ่อนออกมาก่อนแล้วก็2มันที่ออกหากนะครับถ้าแตกตานั่นน่ะพี่น้องก็คือนะครับข้าวก็ค่อนข้างสมบูรณ์พี่น้องเนาะวานได้พี่น้องบางคนก็มักว่าออกหากน้อยนึงซั่นพี่น้องนะครับก็ได้คือกันพี่น้องนะครับขอให้มันแตกตาพี่น้องวานไปมันก็สิไปออกหากอยู่ในแปลงนะนะครับดือให้มันออกหากสักนิดนึงก็ได้พี่น้องแล้วก็ค่อยวานนะครับถ้าหากเหี่ยวหลายมันก็สิบ่ดีพี่น้องเวลาใช้เครื่องพ่นน่ะพี่น้องนะครับมันก็สิพันกันนะครับติดกันพ่นบ่ออกนะพี่น้องเด้อนะครับพาพี่พาน้องมาเบิ่งนะครับนะพี่น้องเฮาเพิ่นคาดนะพี่น้องอุปกรณ์เพิ่นดัดแปลงใส่เองครับพี่น้องเนี่ยดัดแปลงขึ้นมาใส่เองดูจากนะครับ YouTube อยู่หลายพี่น้องนะครับความรู้อยู่ใน YouTube เยอะแยะมากมายพี่น้องที่พี่น้องเฮาแบ่งปันเฮากลับมาเบิ่งแบบแล้วก็นะครับเอามาดัดแปลงใส่นะครับตัวเชื่อมตัวยึดก็ใช้โซ่ครับพี่น้องนะครับใช้โซ่ในการยึดนะครับเนี่ยนะครับใช้โซ่ในการยึดนะครับระยะคาดของไม่คาดก็3เมตรครับพี่น้องนะครับ3เมตรพี่น้องเพราะฉะนั้นมันก็จะได้งานหลายนะพี่น้องเนาะนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการคาดนะนะครับอีกตัวนึงที่เพิ่นใส่ก็คือเค้าเอิ้นลูกทุบนะพี่น้องเนาะลูกทุบหนามทุเรียนล่ะพี่น้องจะเป็นตัวแกนนะครับแล้วก็จะมีนะครับเหล็กหนามนะครับเหล็กหนามนะครับเวลาคาดไปมันก็ทิศนะครับเทศไทยหญ้ามันจมลงดินพี่น้องเนี่ยนะครับหญ้ามันจมลงดินนะครับเนี่ยบางน้องนะเดินเบาพี่น้องเนี่ยเดินเบาครับนะครับบ่ได้แล่นเร็วพี่น้องเนี่ยคาดนะครับ
เดินเบาครับนะครับเดินเบานะครับเดินเบาเป็นโค้งเกียร์ได้พี่น้องเป็นโค้งเป็นโค้งเกียร์ครับเครื่อง RT พี่น้องนะครับเครื่อง RT นะครับเนี่ยเนี่ยเป็นการดัดแปลงอุปกรณ์การทำนาพี่น้องเนี่ยมองดูครับเนี่ย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 หมุน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 พี่น้องเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยหมุนหมุนพี่น้องหมุนหมุนเนี่ย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 พี่น้องเห็นวะนะครับซิมีแกนกลางยึดยึดคาดนะพี่น้องแล้วก็โซโซก็ที่ยึดซ้ายขวาพี่น้องนะครับนะครับซิมีเหล็กแกนกลางยึดยึดเหล็กคาดพี่น้องเห็นวะนะพี่น้องเพิ่นแลนเพิ่นแลนเรียบเรียบคันนาพี่น้องเนี่ยเห็นวะนะพี่น้องปรับได้พี่น้องแลนเรียบคันนาโอ้ดีหาดเลยพี่น้องเลยนะครับพี่น้องท่านใดที่นะครับมีรถไถอยู่แล้วนะครับเห็นแบบนะพี่น้องเนาะนะครับผมว่าเฮ็ดแบบนี้ก็ดีพี่น้องเนี่ยพี่น้องเสียเงินแค่ปั้นน้ารอบแรก400บาทต่อไร่นะครับแล้วก็ใส่รถน้ารถไถน้าเจ้าของรถไถหน่อยพี่ของเจ้าของขาดน้าพี่น้องเนี่ยพี่น้องดีหลายพี่น้องเลยเนี่ยเป็นเลนแบบนี้ผมรับประกันเลยว่านะครับวานเข่านี่นะครับงอกดีเนี่ยน้องพี่น้องเนี่ยกี่ตัวเป็นเลนแล้วก็นะครับนาเสมอกันนะพี่น้องเนาะน้ำที่บ่อขังพี่น้องเมื่อน้ำบ่อขังวานเข่าไปมันก็โอกาสเกิดนะครับเกิดสูงพี่น้องนะครับบ่แม่นว่าวานไปแล้วนี่เป็นหลุมเป็นบ่อนี่มันบ่เกิดได้พี่น้องเข่าเนี่ยมันบ่งอกคล้ายๆวานมันจมน้ำนะพี่น้องนะครับก็ยังค้นนะพี่น้องนะครับก็ยังค้นนะพี่น้องนะครับจมน้ำมันก็ต้องมันเอาพี่น้องเนาะบ่ดีพี่น้องนะครับบ่งอกครับเข่านะครับพาพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องเฮาขาดให้ขาดน้ำได้พี่น้องเนาะรบกวนพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อพาพี่น้องมาเที่ยวให้เที่ยวนายามมื้อเช้ามื้อนี้ครับอยู่ดีมีแฮงสุขผู้สุขคนได้พี่น้องเด้อขอบคุณครับ